สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็สั้นๆเนาะจะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตหูฟังนะครับในวันนี้ก็เป็นรุ่น Soundpeace รุ่น T2 นะครับซึ่ง T2 เนี่ยจะเป็นหูฟังที่อย่างก่อนหน้าผมสอนวิธีรีเซ็ต Air 3ไปมันมีปุ่มใช่ไหมฮะตัว T2 เนี่ยมันเป็นแบบไม่มีปุ่มนะคือเป็นแบบเปิดแล้วก็Activate ตัวหูฟังเลยแต่ว่ามันไม่ปุ่มนะครับแต่วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีรีเซ็ตกันตัวนี้มันก็จะดูยุ่งยากกว่า Air 3นิดหน่อยนะครับแต่ก็เช่นเคยนั่นหลายๆท่านคงรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าวิธีการผมก็หามาจากในเน็ตแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับทำตามสเต็ป by สเต็ปเลยจะได้รีเซ็ตได้แน่นอนนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับสำหรับวิธีการรีเซ็ตหูฟังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเอาไว้แก้ปัญหานะครับเวลาหลักๆเนี่ยคือจะเป็นปัญหาที่แบบหูฟังซ้ายขวาไม่ยอมเชื่อมต่อกันนะครับโดยปัญหาที่เจอบ่อยสุดคือแบบนี้นะครับคือหลายๆท่านอาจจะเอาไปใช้ทีละหูนะครับแล้วก็หูฟังมันก็เลยไปตัดเข้าสลับไปเข้าระบบไบนารีนะครับก็คือใช้ข้างเดียวนะมันก็เลยไม่เชื่อมต่อซึ่งซ้ายและขวานะครับเราก็ต้องมาทำการรีเซ็ตหูฟังกันเพื่อให้มันกลับมาเชื่อมต่อกันอีกครั้งนึงนะครับโดยที่ในหูฟังรุ่นนี้นะครับ Soundpeace T2 วิธีการรีเซ็ตเป็นแบบนี้นะครับอันดับแรกนะทำตามตรงนี้เลยก็ได้นะครับให้เราลบรายชื่อก่อนนะครับแบบนี้นะครับเรากดไปก็ Forget Device ไปนะครับซึ่งในระบบ Android กับ iOS จะคล้ายๆกันนะครับหลังจากที่เรารีเซ็ตแล้วอุปกรณ์เนี้ยเราไม่ได้ใช้ละนะครับวิธีการคือให้เราเปิดตลับนะครับหยิบหูฟังออกมาก่อนแบบนี้นะครับมันจะเชื่อมกันไม่เชื่อมกันไม่รู้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราทำการกดมันค้างไว้แบบนี้นะครับ2อันเลยนะจนมันปิดตัวเองไปนะครับรอก่อนสักครู่หนึ่งนะครับจนมันปิดไปเลยมันดับไปแล้วเห็นไหมฮะกดค้างไว้นะครับทั้ง2ตัวเลยนิ้วแตะค้างไว้จากนั้นนะครับให้เราทำการแตะมันค้างไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มันปิดไปแล้วนะแตะค้างไว้อีก10วินาทีนะครับจนเดี๋ยวไฟตรงนี้มันจะกระพริบทีๆนะครับแล้วมันก็ดับไปเหมือนเมื่อสักครู่แหละนะครับแบบนี้นี่นะครับผมแตะค้างไว้ก่อนพอมันเปิดแล้วผมก็ยังแตะค้างไว้นะกระพริบอย่างนี้ก็ยังแตะค้างไว้ค้างยาวไปเลยนะครับจนมันกระพริบรัวๆอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วมันก็ดับไปนะครับค้างไว้ก่อนนะครับจนดูว่าไฟมันไม่ติดอะไรขึ้นมาอีกแล้วนะครับเราก็ปล่อยจากนั้นนะครับเอาเก็บใส่ตลับทั้งคู่เลยนะครับปิดฝานะครับแล้วก็รอให้ไฟชาร์จมันขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะเช็คตัวเองสักครู่หนึ่งนะครับนี่แบบนี้อย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นให้เราทำการเปิดฝาได้เลยนะครับตัวหูฟังมันจะทำการเชื่อมต่อกันเองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าพอเราไปดูรายชื่อค้นหาที่ตรงเนี้ยมันจะขึ้นชื่อเดียวแหละเห็นไหมฮะหลายๆท่านประสบปัญหาคือบางทีมันขึ้นเป็น2ชื่อนะครับก็อันเนี้ยมันก็จะกลับมารวมกันเป็นชื่อเดียวแล้วแบบนี้นะครับแค่นี้เองเราก็สามารถกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้หูฟังก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับเท่านี้เองง่ายๆนะครับสามารถหยิบออกมาใช้งานทั่วไปได้เลยนะครับก็ถ้าท่านใดพบเจอปัญหานะครับอย่าพึ่งคว้างทิ้งไปซะก่อนนะครับลองวิธีนี้ดูก่อนนะครับวิธีการนี้มันจะแก้ปัญหาได้วิธีรีเซ็ตหูฟังทุกอันนะครับจะแก้ปัญหาพวกนี้เบื้องต้นได้เกือบหมดนะครับยกเว้นว่าตัวหูฟังมันมีปัญหานะครับเช่นแบตมันเสื่อมหรืออะไรเงี้ยหรือว่าปัญหาอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากตัวมันแบบเป็นปัญหาเบสิกแบบนี้นะครับเช่นมันอาจจะเจ๊งหรือชิปเซตภายในพังหรือทำหล่นทำร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ใช่อาการพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าแค่มันหลุดจากกันนะครับซ้ายขวาสามารถรีเซ็ตเพื่อทำให้มันกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมได้เกือบทุกกรณีเลยนะครับก็หลายๆท่านที่ประสบปัญหาก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับเผื่อใช้ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเท่านี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ